ด้วยวัยเพียงแค่17ปีมีความสามารถรอบด้านและยังทำทุกๆอย่างออกมาได้เป็นอย่างดีอนาคตของสาวน้อยคนนี้ไปได้สวยอย่างแน่นอนครับไม่ว่างานจะหนักขนาดไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอยังคงทุ่มเทอยู่เต็มที่สิ่งนั้นคืออะไรไปติดตามกันต่อเลยครับครับผมถึงไอดอลเบรกสุดท้ายกับน้องปันปันเต็มฟ้านะฮะตอนนี้สรุปแล้วปันปันทำอะไรอยู่บ้างนะก็ตอนนี้นะคะก็มี เรียนซัมเมอร์ที่มหาลัยค่ะเตรียมเข้าเป็นปีหนึ่งคณะอะไรเลยคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ค่ะแล้วก็มีถ่ายละครเรื่องเดือนเสน่หาแต่ว่าจะจบอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีถ่ายเรื่องอีสาต่อค่ะแล้วก็จะมีเตรียมตัวทำเป็นซิงเกิลแรกคือมีซ้อมเต้นมีอะไรทุกอย่างด้วยก็ต่อจากก็มีงานอื่นๆด้วยก็มีงานอื่นๆที่ทำอยู่หลายอย่างใช่ไหมฮะก็คือทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะตอนนี้แล้วเรื่องของการแบ่งเวลาเราเริ่มลงตัวแล้วยังพอแบบว่ามีหลายๆอย่างแล้วแบบว่าเฮ้ยเอาอันนั้นเรียนเป็นหลักอยู่แล้วนะถูกไหมเวลาเรียนก็จะมีทางค่ายแล้วก็คุณแม่ช่วยแบ่งเวลาให้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาพยายามจะไม่ให้กระทบการเรียนอยู่แล้วค่ะพี่เขาก็พยายามแบบโอเคถ้าสมมติมีสอบจริงๆแบบสำคัญจริงๆเขาจะไม่มายุ่งเลยแต่ว่าถ้าสมมติมันจำเป็นต้องมาโดนจริงๆมันก็แบบโทรหามหาลัยได้ไหมได้ไหมเขาโอเคไหมหนูก็โทรมาหลายรอบแล้วจนไม่รู้ครูเขาเบื่อหนูยังไงค่ะอย่างวันนี้ก็ต้องแบบไปสอบคนเดียวก็จะคงจะเหมือนช่วงที่เป็นอากิมอะค่ะแบบอยู่มาแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปันสอบคนเดียวตลอดเลยเพราะไม่ได้ไปวันสอบก็โอเคนะถ้าสมมติว่าเขาเข้าใจเราก็จะสบายหน่อยนะถ้าสมมติว่าไม่ได้ไม่เข้าใจนี่มันทุกอย่างมันจะเริ่มแบบยากนะเครียดมากเพราะว่าเป็นคนแบบว่าถ้าสมมติคะแนนตกเพราะทำอย่างอื่นอะใจแบบไม่ได้อะค่ะมันต้องเรียนให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรียนไม่ดีก็โอเคเป็นเพราะเราไม่เก่งเองแต่ว่าถ้าเป็นเพราะเวลามันไม่ดีเป็นเพราะเราไม่มีเวลาเพราะอย่างอื่นมันมาทำให้เราเรียนไม่ได้อะเราจะแบบโมโหมากแล้วก็จะแบบต้องแบบไปเข้าใจมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่ต้องไปหาครูต้องไปแบบมีแบบเรียนเสริมต้องไปทำทุกอย่างครับคุยกันมาก็เยอะแล้วรายการเราชื่อสิ่งไอดอลโรโมเดลหรือว่าไอดอลของปันนี่เป็นใครเลยโรโมเดลค่ะหรือว่ามีหลายสายก็ได้นะก็มีหลายสายแต่ว่าอย่างคนแรกที่รู้ไปแล้วก็คือคนที่เล่นยิมนาสติกใช่ไหมว่าเราก็อยากจะแบบตอนนั้นคือช่วงเด็กขาวนั่นช่วงเด็กตอนนี้คือแบบหนูชอบแอนแฮทเธอเวย์ค่ะอยากเป็นเหมือนเขามากคือแบบหนูชอบเขาตั้งแต่เขายังไม่แบบไม่ได้แบบดังเลยค่ะตอนที่เขาเล่นละครหนังเรื่องแรก Princess Diaries อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบก็รู้สึกว่าหนูอยากเป็นแบบนั้นบ้างอยากแสดงให้ได้เก่งเหมือนเขาอันนี้คือสายแสดงนอกจากว่ายิมนาสติกที่เราทำสำเร็จไปแล้วเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะงานในวงการบันเทิงที่กำลังทำอยู่แล้วก็อีกหน่อยก็แบบอยากค่ะก็แบบว่าเหมือนแบบก็เรียนเศรษฐศาสตร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบว่าเราก็มันเหมาะสำหรับการเป็นทูตการเป็นแบบบริหารอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นเหมือนกันแบบว่าเจรจาดีลแบบเศรษฐกิจแล้วก็ทุกอย่างระหว่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันแบบเท่มากเลยอะแบบเป็นแบบรัฐมนตรีหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าแต่อย่างคนหนึ่งที่เราเชื่อเลยว่าน่าจะส่งผลแบบว่ามีอิทธิพลต่อปันเยอะก็น่าจะเป็นพี่แหวนนะแม่อะไรเงี้ยนะที่แบบว่าอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนแบบว่าใกล้ชิดกันอยู่ตลอดแล้วก็ยังเป็นแบบคนที่เป็นนักร้องมาก่อนสิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้จากเขามาเยอะเหมือนกันใช่ไหมก็เยอะค่ะด้านการแบ่งเวลาด้านการอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะด้านการเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าหนูแบบมีลูกหนูคงแบบว่าคงแบบไม่ได้คงไม่ใส่ใจลูกเท่าแม่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่เขาแบบเต็มที่มากจริงเต็มที่มากเลยไหมเต็มที่มากแบบเขาเห็นมีข่าวอยู่ช่วงนึงแต่ว่าพี่แหวนไปรับไปส่งลูกตลอดเวลาอะไรเงี้ยตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมค่ะก็มันก็เหมือนกับพ่อแม่คนอื่นนะเพื่อนบอกว่าพ่อแม่เพื่อนหนูก็ไปรับไปส่งลูกไม่แต่บางคนคิดว่าเฮ้ยอย่างพี่แหวนน่าจะแบบเดี๋ยวต้องแบบไปทัวร์คอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าข่าวที่ออกมาบอกว่าพี่แหวนแบบไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่ได้ไปส่งลูกดูแลลูกกันเดียวแบบว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็แบบว่าคงไม่มีใครดูแลดีเท่าคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยคิดว่าแบบอยากให้ลูกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณแม่กลัวว่าถ้าหนูไปแบบให้คนอื่นดูแลจะไม่สบายจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยดูให้แล้วก็จริงๆอะค่ะเพราะว่าแบบช่วงเป็นนักกีฬามันเหนื่อยมากแล้วแบบก็นักกีฬาทุกคนก็ต้องได้รับแรงซัพพอร์ตจากคุณแม่หรือว่า
แบบคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แบบเลิกเรียนกลับบ้านแล้วเรียนกลับบ้านมันหนูกิจกรรมเยอะมากด้วยแต่เขาก็สนับสนุนผลักดันในทุกๆด้านเล่นกีฬาก็ตอนแรกคืออยากเป็นหมอค่ะคุณแม่ก็เป็นหมอก็ได้โอเคได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าวงการบันเทิงโอเคก็โอเคก็อยากทำอะไรไม่ได้มีความคิดว่าประมาณว่าอย่าเลยอะไรไม่มีใช่ไหมอยากทำอะไรเป็นปันทำอะไรไม่เคยแบบว่าเฮ้ยแล้วนะอย่าเลยไม่มีอยากเป็นทูตทูตก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยสรุปแม่สนับสนุนทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่างก็แล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราคิดเองนะบางทีความคิดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวัยค่ะใช่อันนี้คืออยากเป็นแบบหลายอย่างมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือแบบอยากเป็นทูตมาแล้วยังไม่เปลี่ยนก็ดียังไงก็ขอให้ทำตามฝันได้สำเร็จกันให้น้องปันปันฝากถึงคนทั้งบ้านหน่อยได้ไหมคืออย่างน้องปันปันนี่ก็ถือว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งที่เก่งรอบด้านเราได้คุยกันมาก็รู้แล้วล่ะว่าโอ้ยทำอะไรได้ขนาดไหนใช่ไหมฮะอยากให้ฝากถึงคนทั้งบ้านหน่อยถ้าสมมติว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างสิ่งที่ฝันสิ่งที่คิดไว้มันจะต้องเริ่มต้นยังไงเลยค่ะก็หนูคิดว่าทุกอย่างที่หนูได้มาวันนี้หรือว่าที่เพราะว่าได้ทำหลายอย่างเพราะว่าหนูเป็นคนชอบเรียนรู้อะค่ะคือตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นคนอยากรู้อยากเห็นชอบนู่นชอบนี่ก็อยากจะทำทุกอย่างอยากจะทำได้ไปหมดเห็นคนอื่นทำอะไรเราอยากจะทำได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากความกระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองค่ะเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็พยายามคิดดีค่ะคิดในทางที่ดีเพราะว่าพวกอุปสรรคที่เข้ามาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคิดดีแล้วก็จะมีความสุขไปทุกวันแล้วก็เหมือนหนูก็คิดว่าแบบเราจะทำอะไรไปทำไมถ้าเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแนะนำให้ทุกคนทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรามีความสุขกับสิ่งที่ทำแค่นั้นก็พอแล้วยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องปันปันอีกทีนึงนะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณสิงคโปร์ชั่นด้วยครับสำหรับแรงบันดาลใจดีๆทุกสัปดาห์เลยนะฮะรวมถึงสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือค่ายฟอนเทสจีแมนกรัมมี่ด้วยนะฮะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันกับผมโจ๊กแล้วก็รายการสิงไอดอลพร้อมกับแขกรับเชิญคนต่อไปนะฮะวันนี้โจ๊กแล้วก็น้องปันปันคงต้องลาไปพร้อมกันบ๊ายบายนะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ คติสิงไอดอลวันนี้สอนให้รู้ว่ามีสิ่งต่างๆมากมายรอบตัวเราให้เราได้เรียนรู้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสิ่งไหนยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่โลกทางความคิดของเราก็จะกว้างขึ้นเพราะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดอายุครับ สนับสนุนโดยสิงNight. Give me a holler, bend it over.